Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือที่เรียกว่า CMS CMS ย่อมาจาก Content Management System Joomla สามารถช่วยในการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการบริหารการจัดการเว็บไซต์โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมหรือการออกแบบเว็บไซต์มาก่อนก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองอีกทั้ง Joomla ยังเป็น Open Source สามารถให้ใช้ดาวน์โหลดได้ฟรีอีกด้วยนะคะต่อไปเรามาชมการสาธิตการติดตั้งและการสอนใช้ Joomla เบื้องต้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็ต้องมีโปรแกรม2ตัวนะคะนั่นก็คือโปรแกรม App Serve แล้วก็โปรแกรม Joomla นะคะโดยโปรแกรม App Serve เราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.appservenetwork.com นะคะส่วน Joomla เราก็สามารถโหลดได้ที่ www.joomla.org นะคะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็จะมาสอนการติดตั้งและการใช้โปรแกรมทำเว็บสำเร็จรูป Joomla นะคะสิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องเตรียมก็คือข้อมูลและโปรแกรมนะคะโปรแกรมแรกที่เราจะติดตั้งก็คือแอปเซอร์เป็นการคลิกขวาบน App Administrator นะก็จะปรากฏหน้าจอใหม่กดเลยค่ะอันนี้เป็นข้อตกลงนะคะเราก็อนุญาตได้เลยถ้าจะติดตั้งโปรแกรมที่ Directory นะคะกดเลยจะทำการติดตั้งทั้งหมดนะคะก็จะปรากฏหน้าต่าง Server Information ในช่อง Server Name ค่ะให้เรากำหนดเป็น Local Host นะคะแล้วก็ในช่องนี้ให้ใส่เป็น Email จากนั้นก็กดกำหนด Password ของเรานะคะแล้วก็ใส่ Password สำเร็จค่ะแล้วก็กด Install ได้เลยนะคะ Allow Access ค่ะแล้วก็ Finish นะคะเรามาลองเทสฐานข้อมูลดูนะคะว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหรือยังโดยการมาที่ Internet Explorer นะคะก็พิมพ์คำว่า Local Host ค่ะก็จะปรากฏค่ะต่อมาก็เป็นการติดตั้งตัว Joomla นะคะค่ะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่เราจะแตกไฟล์ Joomla เอาไว้ในนี้นะคะโดยตั้งชื่อว่า Joomla ค่ะเราคลิกขวาที่ไฟล์ Zip ของเรานะคะเพื่อที่จะแตกไฟล์เลือก Extract File ค่ะแล้วก็มาไว้ในที่ที่เราเก็บเอาไว้เราก็จะได้เนื้อหาจดตั้งของ Joomla แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ copy ไฟล์ Joomla อันนี้นะคะไปไว้ที่ที่เราติดตั้ง App Serve เอาไว้นะคือ ID ค่ะ App Serve เราก็มาที่ www นะคะแล้วเราก็ paste ลงไปค่ะเราก็มาทดสอบดูนะคะว่า Joomla ของเราใช้ได้หรือเปล่าโดยการเข้ามาที่ Internet Explorer นะคะพิมพ์ localhost/joomla ค่ะก็จะมีหน้าตาของ Joomla ซึ่งถือว่าเราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อมาค่ะเราก็มาทำการล็อกอินนะคะซึ่งเราจะเรียกส่วนนี้ว่าการเข้าสู่แบ็คเอนด์นะคะก็คือการจัดการเนื้อหารวมถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ค่ะหรือว่าที่เรียกอีกอย่างนึงว่า administrator นะคะก็โดยการเข้าสู่ระบบแบ็คเอนด์นะคะเราก็ทำโดยการพิมพ์ในช่อง URL นะคะว่า localhost/joomla/administrator นะคะกด enter ค่ะให้ใส่ชื่อ username ที่เราได้ติดตั้งไว้ในคราวแรกนะคะนั่นก็คือ admin นะคะเป็นค่า default อยู่แล้วแล้วก็ password ค่ะตามที่เราตั้งเอาไว้นะคะค่ะแล้วก็ทำการล็อกอินนะคะก็จะปรากฏหน้าจอดังที่เห็นนี้นะคะต่อมานี้นะคะเป็นการสร้างเนื้อหาให้โดยให้โชว์หน้าแรกแบบไม่มีเมนูลิงก์นะคะก็คือสิ่งที่จะอยู่หน้าแรกเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือว่าจะเป็นข้อมูลของสินค้าตัวใหม่การที่เราจะทำการกับหน้าแรกนะคะเราสามารถทำได้โดยไปที่ add new article นะคะค่ะแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องนะคะเป็นสินค้าแนะนำอันนี้ชื่อย่อไม่ต้องใส่นะคะ category ค่ะโดยเราเลือกเป็น uncategory นะคะ status ค่ะเลือกเป็น public ก็ asset ค่ะเป็น public feature ค่ะเพื่อให้เลือกเป็นหน้าแรกนะคะให้เราเลือกเป็น yes ค่ะ language เป็น all นะคะค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็มาจัดการในส่วนของเนื้อหานะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือรูปภาพนะคะแล้วก็ไปที่ image ค่ะถ้ามีรูปภาพอยู่ใน directory ของเราอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเลือกมาได้เลยหรือว่าถ้ายังไม่มีก็ให้เรามา browse ในส่วนของเรานะคะเลือกรูปแล้วก็กด open นะคะจากนั้นก็กด start upload ค่ะ
จะมีสถานะบอกว่าอัปโหลด complete นะคะจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพที่เราจะใช้นะคะอันนี้จะเป็นการเลือกเซตรูปภาพว่าจะให้อยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวานะคะงั้นเราก็เลือกเป็นทางซ้ายนะคะจากนั้นค่ะเราก็เลือก insert ค่ะก็จะปรากฏภาพในนี้แล้วนะคะเราจะปรับขนาดของเขาก็ได้นะคะให้เล็กลงนะคะจากนั้นเราก็กรองเนื้อหาลงไปในนี้นะคะนี้ก็คือเนื้อหาที่เราได้เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็เลือก save and close เราก็จะได้เนื้อหาของเรามาแล้ว1ชิ้นตรงนี้นะคะค่ะเมื่อเราเพิ่มข้อมูลดังที่เราเคยทำไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะคะข้อมูลที่เราได้ก็จะออกมาในรูปแบบแบบนี้นะคะซึ่งต่อไปนะคะเราก็จะทำการตั้งค่าสำหรับการแสดงเนื้อหาสำคัญที่หน้าแรกนะคะเพราะว่าหัวบริเวณตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญแบบเต็มกว้างเลยนะคะก็อันที่เมนูค่ะแล้วก็กดเลือกที่เมนเมนูนะคะแล้วเราก็มาเลือกหัวข้อนะคะเลือกเป็นโฮมค่ะจากนั้นเราก็มาตั้งค่าเลเยอร์ต่างๆนะคะด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นค่าปกติที่ตั้งมาแล้วนะคะ default page ให้เลือกเป็น yes นะคะต้องเลือกเป็น yes ด้านขวาค่ะ layout output นะคะเราก็จะตั้งค่าโดยเริ่มจาก leading article นะคะอันนี้ตั้งเป็น1เพราะว่าอันนี้จะเป็นส่วนหัวสำคัญยาวๆนะคะแล้วก็ต่อมานะคะ intro article ค่ะอันนี้เลือกเป็น2นะคะแล้วเราก็จะบอกเหตุผลว่าทำไมนะคะต่อมาค่ะ column เลือกเป็น2ค่ะแล้วก็ลิงก์นะคะเลือกเป็น2 multi column order ค่ะเป็น across นะคะ category order ค่ะให้เลือกเป็น no order นะคะที่เหลือก็จะเป็นค่า default ธรรมดานะคะพอเราตั้งค่าเสร็จค่ะเราก็เลือกเป็น save and close นะคะแล้วเราก็มาทำการ run view file นะคะโดยการที่ view size ตรงนี้นะคะก็จะปรากฏหน้าเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นleading article นะคะที่เราตั้งไปเป็น1ก็คือว่าเราจะมีหัวใหญ่ๆตรงนี้เป็นแค่หัวเดียวเท่านั้นนะคะต่อมาที่เราเลือก intro article เป็น2นะคะก็คือบริเวณตรงนี้ก็จะเลือกเป็น2คอลัมน์ link นะคะที่เราตั้งเป็น2นะคะก็จะขึ้นมาเป็น2เช่นกันนะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราตั้งค่าสำหรับเนื้อหาในหน้าแรกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการจัดเรียงลำดับของการแสดงเนื้อหานะคะก็สามารถทำได้โดยการเลือกที่ content นะคะแล้วก็ feature article ค่ะค่ะแล้วก็คลิกที่ ordering นะคะจากนั้นก็ทำการจัดเรียงค่ะโดยที่เราจะให้welcome นะคะยินดีต้อนรับเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นสินค้าแนะนำ2ชิ้นนะคะแล้วก็มาเป็นการรับสมัครงานค่ะอยู่ด้านล่างเนี้ยค่ะไม่ได้ถูก public เอาไว้นะคะเราก็เลยไม่ต้องใส่ใจกับมันนะคะตอนนี้ที่เราแสดงก็มีอยู่4หัวข้อที่เราได้ทำมาเมื่อสักครู่นี้นะคะตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเรามากดปุ่มเป็นรูปดิสเล็กๆตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเซฟออเดอร์ค่ะแล้วเราก็ทำการวิวไซน์นะคะเพื่อดูผลลัพธ์ค่ะก็เนื้อหายินดีต้อนรับก็จะมาอยู่ที่บนสุดแล้วนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าแนะนำของทั้ง2ตัวนะคะแล้วก็เป็นลิงก์รับสมัครพนักงานอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูเนื้อหาได้ข้างในนะคะค่ะนี่ก็คือการสร้างเว็บด้วยจุมล่าเบื้องต้นนะคะยังไงก็จะมีเวอร์ชั่นต่อๆไปอีกนะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชิ้นแรกค่ะสวัสดีค่ะ